ครับขอท่านผู้ชมสนามศูนย์ในชุมชนพิเกียรติเทศบาลนครนนทบุรีครับขอท่านผู้ชมเกมการแข่งฟุตบอลไทยลีก3มังกรฟ้าลีกครับโซนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้มีการพบกันระหว่างทีม SCK เมืองนนท์ครับรับการมาเยือนของบางกอก FC ครับมีผมณวัฒน์เชิงการเป็นผู้บรรยายกิติทัศน์ประณิธินะครับแล้วก็อัมเมดอิลาแซฟเป็น4แผงรับครับผู้สาประตูเป็นทางด้านรัชพลน้ำทองครับแผงรับมีธนัทรุ่งนำพันธ์ครับเริ่มเกมเป็นมังกอกที่เป็นฝ่ายเขี่ยบอลเริ่มเกมบุกจากซ้ายไปขวานะครับบอลยาวของทางด้านมังกอกอ้าวแล้วบูธานได้หลุดก็กลับไปโทษด้วยบูธานหลุดไปนั่นซานูเนี่ยโหติดเซฟครับแม่บอลยาวจากศิวภูมิมาศแล้วหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษลูกนี้ครับสลัดหนีแผงรับทั้ง2คนแล้วนะครับได้หลุดมาล่อเป้ากับทางด้านพัชรพลนะครับแต่บุญทางด้านขวาครับเอ็นจิระเจริญสุขเล่นสั้นๆครับมุมเปิดกว้างจิระเปิดด้วยซ้ายหนนี้ได้ขึ้นโมงได้ลุ้นเลยครับในทอนพลิกมองหาเพื่อนอยู่จากจังหวะนี้ก็ไม่ดีครับโดนบางกอกตัดไปบูธานได้ควบแล้วครับบูธานมีพื้นที่แล้วครับบูธานกระชากขึ้นมาเจอกับกีทัศบูธานกระชากกับไปโทษบูธานกระชากขึ้นหน้ามาบูธานไปหักมาจังหวะนี้โอ้โหเกือบไปครับนิดเดียวครับโอ้โหสิว่าเปิดหยอดโค้งมาจังหวะนี้ได้ขึ้นโมงด้วยแม่โดนโชคลาภหนึ่งแสงกดดันอยู่นะครับและนี่ครับจังหวะกำลังจะขึ้นโมงครับสุดท้ายไปตกใส่ท้ายทอยนะครับบอลก็หลุดเหลี่ยมออกหลังไปคืนไปตรงกลางสิวะพรหมนาฏสิวะวางยาวมาให้มีพื้นที่แล้วสมศักดิ์โอ้แต่บอลมันดีเลยพลิกจังหวะนี้เอ้ามาครับไคเก้ไคเก้หลุดไปแล้วงัดยิงแล้วนี่โหเบาไปครับแล้วก็หมดแล้วกันในครึ่งเวลาแรกครับ SCK เมืองนนท์ยังเสมอกับบางกอก FC อยู่ 0-0 นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับข้อมูลการเปลี่ยนตัวยังไม่มีการเปลี่ยนขยับผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับให้มาที่วสินจับบอลล้นมาเลยครับแล้วไคเก้ได้ไคเก้เปลี่ยนมาทางด้านซ้ายเลยครับผู้ทานตีวิ่งมาแล้วสรวิทย์คือหลังมาแล้วจังหวะนี้สั้นไปไหมโอ้โหเกือบสั้นไปครับบอลอยู่ที่เนื้อกาดมีพื้นที่เนื้อกาดในชาติขึ้นหน้ามาเนื้อกาดเจอกับทางด้านสรวิทย์เนื้อกาดตบไปจังหวะนี้ไม่ได้ขึ้นโมงยังถูกทางด้านเอเซฟหกสกัดออกมาได้ครับบอลนักกลับไปโทษไคเก้ยกมาจังหวะนี้โอ้โหก็ล้นไปแล้วครับจิระเปิดโค้งเข้ามาลูกนี้มุนชนเสาครับแล้วซ้ำลูกนี้โหเรียบร้อยเลยครับแม่เป็นจังหวะเซตเพลย์แล้วก็ไปเสียสมาธิกันครับดูภาพช้าครับจังหวะตีมุมของจิระเนี่ยนี่ครับรัชพลตบบอลไปชนคานะครับแล้วเด้งมายืนอยู่คนเดียวเลยครับโชคราบมินแสงแต่ยัดลูกนี้ผู้ทานของบอลได้ครับผู้ทานให้วันนี้สมศักดิ์จับบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่บอลยังอยู่ในการครอบครองบางกอกภูธานจ่ายป้ายต่อขึ้นหน้ามาสมศักดิ์ประสิทธิพันธ์ถึงบอลก่อนนะครับสมศักดิ์เปิดเข้าไปจังหวะนี้ได้หม่งได้ลุ้นเหมือนกันครับจังหวะสอดมาหม่งของปัญญวัฒน์ที่สังรำดูภาพช้าจังหวะเปิดของสมศักดิ์ประสิทธิพันธ์ครับและนี่ครับย้อนหลังปัญญวัฒน์นิดนึงเลยครับยังได้ขึ้นโมงครับบอลถักสองไปนิดเดียวครับจังหวะ2เป็นมังกรที่เก็บได้มีพื้นที่จ่ายมาจังหวะนี้สมศักดิ์หลุดไปซัดยังติดเซฟครับแต่มีธงของผู้ช่วยศิลป์ขึ้นมาแล้วครับไคเก้ให้มาที่ทางด้านปัญญาแทงมาจังหวะนี้ไม่ล้ำนิดเดียวครับจังหวะวิ่งสวนไล่ขึ้นมาของเกมรับเอสเกมนนยังแม่นครับเกมรับของทางด้าน SCK ยังช่วยกันเล่นเกมรับได้ดีนะครับเป็นลูกทุ่มของมาก่อนอีกครั้งหนึ่งภูฐานผ่านมาหน้าประตูได้ยิงแล้วโหเรียบร้อยเลยครับเอาจนได้ครับเนี่ยพูดไปด้านการคำครับโอ้ความยากในเกมลูกของมาก่อนสีประสบผลครับโอ้โหและเป็นสมศักดิ์ประสิทธิพันธ์ครับสมศักดิ์ประสิทธิพันธ์ครับจังหวะทุ่มเร็วมาแล้วบูธานกิ่งพานผ่านบอลเร็วครับและสุดท้ายเนี่ยเป็นสมศักดิ์นิสกิจบอลเปลี่ยนทางเสียบเสาแรกเข้าไปครับปรัชญาศรีทา
ให้วันนี้สมศักดิ์วิชิกพันธ์บูทานได้บูทานให้วันนี้สมศักดิ์อีกครั้งหนึ่งสมศักดิ์ซัดเลยโอ้โหแม่ลูกแบบชายครับจังหวะเกี่ยวบอลเข้าในกรอบเขตโทษแล้วมีพื้นที่ครับเจ้าตัวตวัดยิงลูกนี้ถากเสาแรกออกหลังไปนิดเดียวครับเปิดย้อนเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ขึ้นหมอลูกนี้โอ้โหจังหวะขึ้นมงของบูทานกิ่งพานครับแม่สกอร์ก็เปลี่ยนครับรู้ว่าชาครับจังหวะขึ้นมงของบูทานกิ่งพานก่อนหน้านี้ครับได้ขึ้นมงคนเดียวโล่งๆเลยแล้วบอลกำลังจะย้อนสอนเสียบใต้คานอยู่แล้วครับแรงไปนิดเดียวครับมาลือเปิดมาจังหวะนี้ได้ขึ้นมงจังหวะได้ประตูโอ้สุดท้ายนี่ยังไปเข้ามือของพัชรพลแก้วคำครับแล้วก็ผู้สินเป่าลูกบิดหลุดลากการแข่งขันครับเป็นทางด้านเอสกีเมืองนนท์ครับเปิดบ้านเสมอบางกอก FC ไป1-1แบ่งไปทีมละแต้มครับ